สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่13มีนาคม2518ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันแจ่มดวงนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เองเนี่ยนะคะเป็นวันที่ทางด้านของการเฉลิมฉลองครบรอบ800ปีค่ะคุณผู้ชมในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะในส่วนของแมกนากาตาเรื่องนี้เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรรวมไปถึงการที่ประเทศอังกฤษค่ะลุกขึ้นมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอีกครั้งทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราจึงจะมาสนทนาในหัวข้อประเด็นนี้กันด้วยแล้วก็จะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ธิดาเล็กน้อยนะเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการที่จับกุมตัวคนที่ชื่อว่าเดียหรือว่าที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้สั่งการในการก่อเหตุปาเบิ้มที่ศาลอาญารัชดาด้วยนั่นเองค่ะสนทนาทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะในหัวข้อมุมมองสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองสิทธิมนุษยชนนะคะจะขออนุญาตเกาะกระแสในวันนี้สักเล็กน้อยค่ะท่านอาจารย์คือในหนังสือพิมพ์ข่าวเช้าวันนี้หลายๆฉบับก็มีการพาดหัวข่าวว่าสามารถจับกุมตัวได้แล้วนะคะคนที่ถูกกล่าวอ้างถึงที่ชื่อว่าเดียเนี่ยค่ะสองคนนะคะชื่อสุภาพรคนหนึ่งค่ะเป็นคนเดียวกันอาจารย์ชื่อจริงกับชื่อเล่นเขาถ่ายรูปมีอยู่สองคนนะสุภาพรคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ที่จริงอาจารย์ไม่ได้หยิบมานะฮะก็คนละคนกันสองคนมีอยู่สองคนคนที่ชื่อเดียนนี่ก็เดี๋ยวถ้าทีมงานหยิบเอามาส่งนะฮะก็คือชื่อสุภาพรคนหนึ่งแล้วก็ชื่อเดียคนนึงเดียก็มีชื่อจริงอีกชื่อหนึ่งนะฮะก็เป็นคนมุกดาหารทั้งสองถ้าดูตามข่าวบัตรประชาชนเป็นมุกดาหารทั้งคู่นะฮะก็ประเดี๋ยวถ้าทีมงานช่วยเอามาส่งด้วยก็ได้นะฮะก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะก็เป็นถ่ายรูปมาสองคน อาจารย์ลองถามคนที่มุกดาหารพวกแกนนำมุกดาหารไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะว่าความจริงแกนนำมุกดาหารเนี่ยเขาเราถามแกนนำที่เป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่าเขาจะรู้รายละเอียดของผู้หญิงเยอะกว่าค่ะเขาก็บอกไม่รู้จักจานก็เลยบอกว่าลองไปหาอีกทีวันนั้นถ้าได้ข่าวยังไงก็ค่อยมาเล่าให้ฟังค่ะเอาว่าในชั้นนี้เนี่ยเราถามแล้วยังไม่มีใครรู้จักที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าเขาจะแดงหรือไม่แดงคือตอนนี้เราไม่รู้ทั้งนั้นน่ะค่ะนะเอาเป็นว่าเราเช็คนะฮะเช็คไปแต่ว่าก็สงสัยเหมือนที่ว่าทำไมตอนแรกบอกอยู่ออสเตรเลียนะคะไปคุยกันที่ร้านนมหรืออะไรนมสดก็มีความคลาดเคลื่อนของข่าวที่ไม่ตรงกันหลายประการเช่นร้านที่อ้างถึงบางสื่อบอกว่าร้านหมูปิ้งนมสดแทนท่านอาจารย์บางสื่อก็บอกว่าร้านนมสดซึ่งก็เป็นคนละธุรกิจกันเลยเนี่ยนะฮะหมูปิ้งกับนมสดมันไม่น่าจะเข้ากันนะมีค่ะอาจารย์นมสดเขาก็กินกับมันมีนมปังเลยหมูปิ้งนมสดค่ะอาจารย์ตอนนี้มันเป็นหมูปิ้งอย่างนึงค่ะอาจารย์มันเป็นธุรกิจหมูปิ้งกับนมสดใช่มันเป็นสูตรหนึ่งค่ะอาจารย์เคยเห็นหมูปิ้งกับข้าวเหนียวใช่เหมือนว่าเขาไปหมักกับนมสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีการรายงานข่าวตรงนี้อ๋อมันคนละอย่างกันมั้งหมายถึงว่าไปชื่อธุรกิจคนละอย่างเลยค่ะนมก็คือนมนมสดอีกอันนึงคือหมูปิ้งเนี่ยค่ะแต่ว่าสื่อเอามารายงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้พวกเราเตรียมใจว่าบางทีมันก็จะมีข่าวที่สับสนแต่ว่าก็ต้องเราก็ต้องตั้งนิ่งเหตุผลเพราะว่าก็คือว่าถ้าหากว่าเราไปพูดมากเนี่ยในช่วงที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเราก็จะมีก็ดูตัวอย่างตำรวจก็แล้วกันนะฮะมีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลเราชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ค่อยคุยอีกทีนะฮะก็มีอยู่สองคนใช่ไหมคะที่อาจารย์ค่ะถือมานะฮะคนที่อาจารย์ทันมีใช่ก็คือมีนางวาสนาบุตรดีและนางสุภาพรมิตรอารักษ์คนที่ชื่อเดียนี่คือสุภาพรนะคะค่ะเพราะนั้นก็จะมีรูปอยู่สองคนนี้นะนี่เป็นรูปที่ถูกเจ้าหน้าที่ส่วนตัวควบคุมทหารนะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่เอาเป็นว่าก็ไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกจับนะ
ไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกจับเนี่ยขอให้ใครก็ตามที่ถูกจับถ้ากล้องจะจับนะคะค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่โอเคหมายความว่าใช้เรียกว่าใช้กระบวนการที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้แหละค่ะก็คือใครก็ตามจะเป็นสีอะไรกลุ่มไหนประชาชนไทยคุณจะใช้กระบวนการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการจับกลุ่มแล้วก็ยิ่งตั้งธงแล้วก็ไปทำในเชิงละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยแรกดูข่าวมันหวือหวาแต่ว่าพอสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นโอละพ่อนะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วไปข่มขู่ให้เขารับอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนหลายรอบอ่ะไม่ต้องอะไรคดีข่มขืนคนแก่จำได้ไหมค่ะแล้วในที่สุดพิสูจน์ DNA ว่าคนละอย่างอ่ะใช่มันน่าสมเพชไหมล่ะใช่ค่ะนะในที่สุดก็ไม่ใช่แต่หมอนั่นรับค่ะรับว่าอะไรนะข่มขืนคนแก่หลายๆคนอ่ะค่ะซึ่งมันตลกที่สุดน่ะนะเพราะนั้นการรับสารภาพหรืออะไรเนี่ยมันก็ทำให้คนสงสัยเพราะนั้นปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะก็จึงเป็นโดยเฉพาะยิ่งการละเมิดสิทธิทางการเมืองด้วยนะสิทธิเสรีภาพต่างๆจึงเป็นที่จับตาของต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าจะจับใครไปก็ให้ทุกอย่างโปร่งใสที่สุดเราก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ประชาชนก็ลองรอรับฟังดูว่ามันชุลมุนเนี่ยฝุ่นตลบเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะนะแต่อย่าลืมว่าในกระบวนการของพี่น้องที่รักประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมีเป็นจำนวนมากมีความหลากหลายทั้งในฐานะเศรษฐกิจชนชั้นทั้งในฐานะของทางในนอกจากเศรษฐกิจในฐานะของอาจจะเป็นปัญญชนนะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ในหมายถึงชั้นขั้นตอนขององค์ความรู้มันมีหลายส่วนและวิธีคิดก็มีหลายแบบค่ะเพราะนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกว่าในขบวนการเสื้อแดงนั้นเนี่ยเป็นขบวนการของเสรีชนแล้วเขาก็เอาคำนี้ไปพูดกันเสรีไทยหรือเสรีชนยุ่งมั่วไปหมดเลยซึ่งคำว่าเสรีชนเนี่ยมันเป็นศัพท์มันเหมือนศัพท์เทคนิคแหละคนที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครไม่ได้เป็นไพร่ของใครไม่ได้ขึ้นต่อกับใครก็เป็นเสรีชนค่ะนะเป็นเสรีชนมันเป็นศัพท์เทคนิคที่เรียกเหมือนประชาชนที่เป็นอิสระเนี่ยเป็นเสรีชนเหมือนมีการเรียกคำว่าวินยูชนอะไรอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นการเรียกคำหนึ่งใช่ไหมคะท่านอาจารย์เสรีชนก็หมายถึงความหมายคือเขาไม่ต้องขึ้นต่อองค์กรหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครนี่ไปตีความว่าเป็นเสรีไทยนั่นก็ยังแต่รู้สึกเขาจะรู้ตัวนะเที่ยวนี้เยียบๆนะยังบอกเอ๊ะมันเสรีไทยหรือเสรีชนเพราะถ้าเป็นเสรีไทยก็ไปยุ่งกับองค์กรนะคะองค์กรนะบางองค์กรแต่ว่าคำว่าเสรีชนก็คือเขาเป็นอิสระเขาไม่ได้ขึ้นต่อกับกลุ่มไหนดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะคิดอะไรหรือทำอะไรก็ได้นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเพราะว่าพวกกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยพวกนี้จะมีลักษณะเผด็จการด้วยเพราะนั้นอย่างพันธมิตรเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยต้องสนธิคนเดียวนะใครจะให้ต่างไปไม่ได้เลยนะคำพูดคำสั่งเขาก็คือเป็นผู้นำประมาณอย่างนั้นนะหรือว่ากลุ่มกปปส.ก็ต้องสุเทพคนเดียวนะเป็นประกาศิษย์เลยสั่งทำอะไรแต่ของเสื้อแดงไม่ใช่นปช.นี่ก็ถูกคนนั้นว่าทีคนนี้ว่าทีคือเราถามว่าทำไมเราก็ถือว่ามันเป็นเสรีชนอ่ะเขามีสิทธิ์ที่เขาจะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่ออะไรต่างๆก็ได้เพราะนั้นเมื่อเป็นขบวนการแบบนี้มันจึงมีความหลากหลายมากค่ะหลากหลายมากเป็นแต่ว่าของนปช.เราพูดชัดเจนว่าเรามีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนะว่าเราขบวนการของเรานั้นเนี่ยเราเป็นเรียกว่าใช้สันติวิธีนะฮะเป็นในภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็น non-violence movement ค่ะนะฮะแล้วเราก็เคารพในความแตกต่างทางความคิดไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะเป็นเสื้อแดงด้วยกันหรือว่าจะเป็นเสื้อสีอื่น
นะแต่ว่าเราถือว่าสิ่งที่เราถือเป็นหลักก็คือว่ามันต้องต่อสู้กันด้วยหลักการและเหตุผลอย่างอารยชนนี่คือหลักของเรานะคะนั่นเองเราก็กลับมาสู่รายการของเราซึ่งขณะนี้ก็พอดีอาจารย์ก่อนหน้านี้ได้เพิ่งเจอกับท่านทูตอังกฤษคนนี้ที่เรากำลังจะเอาเรื่องเนี่ยมาพูดนะคะแล้วท่านทูตอังกฤษก็พูดกับอาจารย์วันนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอาจารย์ก็สนับสนุนสิทธิมนุษยชนแต่ว่าสำหรับนปช.เนี่ยมันเป็นองค์กรต่อสู้ประชาชนที่ไม่ได้ต่อสู้เพียงสิทธิมนุษยชนทั่วไปแต่สิ่งที่เราต่อสู้นั้นก็คือสิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกันนะเพราะนั้นนอกจากสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอันว่าด้วยสีผิวความแตกต่างสีผิวชนชาติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะเราต่อสู้ในให้เกิดความเท่าเทียมในสิทธิทางการเมืองเพราะนั้นอาจารย์ก็คุยกับเขาอะว่าเราก็สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทั้งหมดคือเขาก็ถามความเห็นเราว่านปช.เนี่ยไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเราบอกก็สนใจแต่มันก็มี NGO ทำอยู่เยอะแล้วนี่นะอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่เราสนับสนุนนะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะแต่ว่าสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนั้นยังไม่เพียงพอมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกันแต่จะว่าไปสิทธิทางการเมืองมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนค่ะนะแต่ว่าโดยทั่วไปการต่อสู้สิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างเช่นสิทธิในการมีถิ่นที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะสิทธิที่จะประกอบอาชีพสิทธิที่จะนับถือศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นปัญหาของคนส่วนน้อยโดยทั่วไปนะก็คือคนส่วนใหญ่ไปกระทำต่อคนส่วนน้อยยกตัวอย่างเช่นในพม่าก็มีปัญหาเรื่องโรฮิงญาซึ่งนักสิทธิมนุษยชนก็ต่อสู้โรฮิงญาก็เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในพม่าเพราะนั้นก็แปลว่าคนส่วนน้อยนั้นเนี่ยถูกจัดการในปัญหาสิทธิมนุษยชนเพราะคนส่วนใหญ่นะไม่อนุญาตพูดตรงเขาไม่อยากให้อยู่อ่ะพม่าก็ไม่อยากให้อยู่ซึ่งเป็นชาติที่น่าสงสารนะฮะหรือว่าประเภทสิทธิมนุษยชนในการที่ลี้ภัยสงครามเพราะนั้นก่อนหน้านี้เราจะมีแคมป์ที่ตอนช่วงกัมพูชามีการสู้รบกันนะมันก็จะมีค่ายใหญ่หรือว่าทางภาคเหนือก็จากลาวเพราะนั้นเราก็จะมีค่ายของคนอพยพพวก UN พวกนักสิทธิมนุษยชนก็มาเต็มฝั่งตะวันตกก็คนหนีมาจากพม่าเพราะนั้นประเทศไทยในอดีตนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าได้รับการยกย่องในปัญหาสิทธิมนุษยชนคือคล้ายๆเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วรอบบ้านเราเนี่ยรบกันหมดกัมพูชาก็รบกันก็ต้องมีค่ายผู้อพยพลาวก็มีพวกม้งหนีมานะแล้วฝั่งตะวันตกก็มีทั้งกะเหรี่ยงทั้งไทยใหญ่เพราะนั้นก็เลย UN ก็อยู่เต็มไปหมดนะ UN ก็อยู่เต็มไปหมดส่วนภาคใต้ของเราก็เป็นปัญหานะเป็นปัญหาเพียงแต่ว่าไม่มีใครอพยพไปไหนก็นอกจากเข้าไปทำมาหากินเช่นไปเปิดร้านต้มยำกุ้งนะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเคยได้รับชื่อเสียงในฐานะที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะเพราะนั้นปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เป็นปัญหาที่คนส่วนน้อยถูกกระทำนะแต่ว่าปัญหาในประเทศไทยของเราขณะนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ถูกกระทำจากคนส่วนน้อยกลับกันเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากประเทศอื่นดังนั้นคำว่าสิทธิมนุษยชนกับการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันทางการเมืองจึงดูเหมือนคนละอย่างแต่จริงๆมันทับซ้อนกันอยู่ในทัศนอาจารย์ก็คือการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานทั่วไปแต่ว่าสิทธิทางการเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องสู้กับอำนาจรัฐ
คุณต้องสู้กับอำนาจรัฐขนาดใหญ่เลยนะเพราะนั้นถ้ามันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันก็ขยับตัวขึ้นมามากขึ้นนะเพราะนั้นเราก็บอกเข้าไปว่าเราสนับสนุนการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือเหนือกว่านั้นก็คือสิทธิทางการเมืองของประชาชนในประเทศนี้เนี่ยเราต้องยืนหยัดต่อสู้เพราะ NGO ส่วนใหญ่เขาจะสู้สิทธิมนุษยชนแบบเดียวกับทางตะวันตกนะแต่ว่าในตะวันตกเขาไม่ต้องมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกไหมคะเพราะฉะนั้น NGO เหล่านี้กลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมไปซะแทนที่มาต่อสู้แบบเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเปล่า NGO เกือบทั้งหมดเลยในประเทศไทยพูดถึงสิทธิมนุษยชนเหมือนกสม.พูดถึงชนเผ่านั้นชนเผ่านี้แต่ถามว่าเวลาคนเสื้อแดงถูกฆ่าพวกนี้ว่าไงเงียบค่ะนะถามว่าที่ต่อสู้อย่างนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่อยากจะพูดนะว่าต่างประเทศก็สนับสนุนเขาก็สนับสนุนเป็นงบประมาณเป็นอะไรมันสู้แบบคนต่างประเทศอะแต่ไม่ได้สู้แบบที่คนไทยสู้เพราะนั้นเราก็ค่อนข้างจะโอเคคุณพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนโอเค NGO สู้ไปนะแต่ถามว่าแล้วคนเหล่านั้นสนใจปัญหาสิทธิทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนะที่สำคัญสำคัญด้วยที่สำคัญนะเขาไม่ได้ต่อสู้ในเชิงชีวิตความเป็นอยู่หมายเขานี่หมายถึงเรานะประเทศไทยเนี่ยคนเสื้อแดงหรือคนรักประชาธิปไตยไม่ได้สู้เพียงเพื่อว่าปากท้องหรือเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่เขาต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตร่วมกันนะเพราะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็เน็บไปเหมือนกันนะท่านมาร์คเคนแต่ทีนี้เนื่องจากพอมาเห็นเปเปอร์ของท่านมาร์คเคนก็เลยคิดว่าแหมก็ดีนะเราก็มาทำความเข้าใจและพอดีมันเป็น800ปีนะของแมกนาคาต้าที่เกิดขึ้นแล้วเขาพูดถึงเราก็คิดว่าเรามาทำความเข้าใจประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมันครบ800ปีนะแมกนาคาต้าก็จะได้เข้าใจว่าเขามีมุมมองอย่างไรนะแล้วก็ทูตอังกฤษเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเขียนทวิตเตอร์เขียนอะไรเรียกร้องคือต่อต้านรัฐประหารอย่างเต็มที่นะคะต่อต้านรัฐประหารเต็มที่แต่ว่าวันนี้ที่เขาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็ต้องเข้าใจว่ามัน800ปีแมกนาคาต้าซึ่งความจริงมันก็กลมกลืนคือปัญหาการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพนั่นแหละนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าท่านทูตอังกฤษเนี่ยพูดยังไงนะคะสไลด์นะคะในส่วนของอังกฤษเสนอรายงานประจำปี57ค่ะหนุนไทยให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะเหตุที่อังกฤษให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างมากก็คือเพราะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมอันเสรีเท่าเทียมและเจริญรุ่งเรืองประเทศใดที่หวังจะไปสู่จุดนั้นจำเป็นต้องเปิดช่องให้มีการตรวจสอบและซักฟอกผู้มีอำนาจได้นอกจากนี้ยังควรมีพื้นที่ให้กับความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามเกี่ยวกับระบบทางการเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะค่ะท่านอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็เลยต้องเอามาไง คือเป็นการพูดสิทธิมนุษยชนที่ให้ในปริมณฑลทางการเมืองค่ะนะเพราะว่าถ้าพูดกันอย่างนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนเต็มที่นะถ้าคุณมาร์คเคนดี้นะก็คือเรายินดีเต็มที่เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยสิทธิมนุษยชนที่พูดกันเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะจะเป็นในลักษณะชีวิตความเป็นอยู่นะแล้วก็สิทธิในการที่อยู่อาศัยในการนับถือศาสนาอะไรต่างๆแต่ว่าคุณมาร์คเคนพูดได้แข็งแรงนะคะพูดถึงว่าเป็นการคุ้มครองสิทธินะในการพัฒนาสังคมนะที่เสรีเท่าเทียมเสรีเท่าเทียมและเจริญรุ่งเรืองค่ะอย่างเวลาพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงพลเมืองเนี่ยนะแต่ไม่พูดถึงความเท่าเทียมนะพูดแต่ความสมดุลค่ะเห
เห็นไหมพูดแต่ความสมดุลก็คือแปลว่าส่วนน้อยก็จริงอ่ะนะแต่ส่วนน้อยต้องมาถ่วงดุลส่วนใหญ่ได้แต่ส่วนน้อยมีหลายส่วนนะมีทั้งทนายมีทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกลางออกไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ให้มาสมดุลให้มาถ่วงดุลกับคนส่วนใหญ่แต่อันนี้นี่ก็บอกแล้วว่าให้เสรีภาพที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับระบบการเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหรือในทุกด้านอันนี้ก็สนับสนุนนะคะคุณมาร์คเคนเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีปริมณฑลในด้านของการเมืองด้วยนะคะซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนอกเหนือจากนั้นค่ะสไลด์ที่2เลยนะคะท่านอาจารย์คะบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งหากปราศจากสิทธิเหล่านี้แล้วย่อมไม่สามารถทำให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบได้เพียงพอและประเทศก็อาจดำดิ่งลงไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวกและช่อราษฎร์บังหลวงได้อย่างรวดเร็วอันนี้มันก็จะพูดมาถึงซึ่งเราจะมาเกี่ยวข้องถ้าเรามีเวลาทันคือพรบชุมนุมในที่สาธารณะเพราะว่าขณะนี้มีคนวิตกกังวลมากแม้กระทั่งของ Amnesty นะฮะ Amnesty ที่เขาเขียนมานะฮะก็ Amnesty ประเทศไทยใช่ค่ะนะพูดถึงห่วงร่างพรบชุมนุมสาธารณะไม่สอดคล้องกับพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนเห็นไหมคะมันมีเรื่องโยงนะเป็น Amnesty International นะก็ออกแถลงการเรียกร้องสนช.สนช.เนี่ยสนช.ที่กำลังขึ้นรถบรรทุกของแป๊ะเนี่ยนะคะค่ะที่มีการแก้ไขแล้วก็ตอนนี้เขากลัวว่าจะออกมาเร็วอันนี้นะอาจารย์ก็ขอพูดไปเลยเพราะมิฉะนั้นจะไม่ได้พูดเพราะว่าเราหมดจะพูดเรื่องแมกนาคาร์ตาก็หมายความว่าหน่วยงาน Amnesty เนี่ยนะเขาก็เป็นห่วงว่ามันมีกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะซึ่งชื่อย่อคือ ICCPR ที่ไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวค่ะนะฮะในขณะที่สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกของกติกาและการสมาคมเนี่ยยังถูกคุกคามเขาระบุชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพรบชุมนุมสาธารณะของประเทศไทยที่มีปัญหาอยู่มากมายนะเขาขอร้องให้ประเทศไทยฟื้นหลักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะว่าพรบชุมนุมเนี่ยมีปัญหามากและอาจารย์จะบอกให้อย่างเนี่ยนะตั้งแต่รู้จักอะไรหน่วยกสม.มาเพิ่งจะมีเข้าท่าอันนี้แหละที่เขียนค้านได้อย่างเข้าท่าเขียนค้านได้อย่างเขียนค้านได้อย่างเข้าท่าเป็นของพรบนะพรบว่าด้วยกฎหมายชุมในการชุมนุมค่ะก็ขอสรรเสริญหน่อยนะแต่ความเป็นจริงนะทำไมที่เขาทำอาจารย์จะบอกให้มันไม่ได้เป็นต้องการความเท่าเทียมกันหรอกเพราะว่ากลุ่ม NGOกลุ่มกรรมกรต่างๆเนี่ยกดดันกดดันกสม.มากลองมันมาทางประชาธิปไตยสิไม่ทำดังนั้นเนี่ยตอบสนองได้อย่างดีเพราะอะไรเพราะพรบชุมนุมเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอย่างมากนะในการที่จะมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องค่าแรงหรือหมายถึงราคาพืชผลนะหรือว่าสวัสดิการหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยซึ่งกสม.ต้องการจะไปช่วยแต่กลุ่มใหญ่ประชาชนนี่กสม.บอกคนละพวกกันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อเกี่ยวกับประเด็นนี้นี่แหละค่ะมุมมองสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความเท่าเทียมทางด้านของการเมืองด้วยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วง
ที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดาค่ะในหัวข้อมุมมองสิทธิมนุษยชนนั่นเองสืบเนื่องมาจากการที่เอกอัครราชทูตอังกฤษเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการพูดในปริมณฑลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองด้วยนั่นเองค่ะสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์ธิดาเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปว่าสิทธิหรือว่าความเท่าเทียมทางด้านของการเมืองเนี่ยเป็นหลักสำคัญของสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะท่านอาจารย์ค่ะใช่ก็เรามาที่สไลด์ของมาร์คเคนค่ะตอนที่2ว่าด้วยเสรีภาพค่ะนะฮะในการแสดงออกและการชุมนุมเมื่อกี้เราผ่านไปนิดหน่อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้ได้อ่านในส่วนของก็อ่านอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาอีกทีนะคะขอสไลด์นะคะค่ะนี่แหละนะคะคุณผู้ชมระบุนะคะบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งหากปราศจากสิทธิเหล่านี้แล้วย่อมไม่สามารถทำให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบได้เพียงพอและประเทศก็อาจจะดำดิ่งไปสู่การเล่นพักเล่นพวกและช่อราชบังหลวงได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมคะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยเราพูดถึงพรบการชุมนุมในที่สาธารณะค่ะซึ่งขัดต่อนะพันธสัญญาที่เราได้ไปให้เอาไว้นะเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเขาก็พูดถึงย้ำนะถึงการแสดงออกการชุมนุมแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีถ้าหากว่าประเทศไม่สามารถมีสิทธิในการชุมนุมและการแสดงออกได้เนี่ยนั่นก็คือรัฐบาลไม่สามารถจะรับผิดชอบได้และประเทศก็ดำดิ่งลงไปสู่การเล่นพักเล่นพวกและช่อราษฎร์บังหลวงได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นท่านคนดีทั้งหลายโปรดเข้าใจสักหน่อยนะว่าไอ้ที่มาที่ว่าคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยนะมันไม่ได้บอกว่าคนดีกับคนไม่ดีนะนี่ทัศนะของอังกฤษที่มาของช่อราษฎร์บังหลวงก็คือการที่คุณจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเพราะว่าพอจำกัดสิทธิเสรีภาพคนที่แสดงออกในการประท้วงหรือไม่พอใจนั่นก็แปลว่าคุณก็มีแต่ก็จะหมายความว่าคนที่กุมอำนาจอยู่ไม่ถูกไม่สามารถที่ประชาชนจะตรวจสอบได้ไม่สามารถที่ประชาชนจะแสดงออกได้เมื่อประชาชนไม่สามารถแสดงออกได้นั่นแหละจึงเป็นที่มาของช่อราษฎร์บังหลวงไม่ได้เกี่ยวว่าคนดีอะไรก็ไม่โกงไม่ใช่ไหมนี่วิธีพูดของฝรั่งนะเขาไม่บอกว่าเอ้ยคุณต้องเลือกคนดีมาดิแล้วมันจะไม่ช่อราษฎร์บังหลวงแต่ฝรั่งเนี่ยอังกฤษเขาบอกว่าที่มันช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่าประชาชนเนี่ยแสดงออกไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ประท้วงไม่ได้จึงเกิดการช่อราษฎร์มันถึงจะช่อราษฎร์บังหลวงเข้าใจหรือยังเนี่ยนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมสุดๆนะอังกฤษลองคิดดูซิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุแห่งการช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากที่ในประเทศนั้นๆเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่สามารถที่จะประท้วงหรือชุมนุมในที่สาธารณะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบก็ช่อราษฎร์บังหลวงตามสบายเพราะทำอะไรก็ไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาประท้วงนี่จึงเป็นหลักการและเหตุผลที่อารยชนเขาถือกันไม่มีใครพูดเขาไม่พูดสักคำว่าเฮ้ยคุณต้องเอาคนดีมาปกครองสิเขาไม่ได้พูดต่างชาติก็ไม่เห็นเขาไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นไอ้ที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่อ่ะคำหนึ่งก็คนดีสองคำก็คนดีคำหนึ่งก็คุณธรรมนะมีแต่สมัชชาบ้างมีอะไรบ้างบ้าบอคอแตกเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าคนต้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้สมมตินะตอนนี้ยังมีคนพูดถึงระดับหนึ่งนะอย่างตอนนี้รัฐบาลถอยภาษีหรืออย่างพระพอพระออกมาพูดบ้างก็ถอยถูกไหมคะหรือถ้าสมมติว่ารัฐบาลนี้เขาบอกว่าไม่สนอ่ะเพราะยังไงก็มาประท้วงไม่ได้นะก็ให้แม่น้ำห้าสาย
ไหลโดยเฉพาะแม่น้ำสปช.ไหลให้มันล้นท่วมบ้านท่วมวัดเอาท่วมวัดนะสปช.ให้ท่วมวัดไปเลยนะสนช.ก็ให้ท่วมอาจารย์เห็นการ์ตูนในโพสต์ทูเดย์เขาทำเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็แม่น้ำห้าสายไหลท่วมอนุสาวรีย์นี่โพสต์ทูเดย์ความจริงเขาก็เป็นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพวกเสื้อแดงหรืออะไรเลยนะซึ่งขนาดในเรื่องของการปาบื้มเนี่ยค่ะโพสต์ทูเดย์เองก็ลงตั้งข้อสังเกตว่าจัดฉากหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์ว่าการ์ตูนอันนี้มันเข้าท่านะเดี๋ยววันหลังเอาไปดูเป็นแม่น้ำห้าสายมาท่วมอนุสาวรีย์ตั้งโดอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้นี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็เป็นแง่คิดนะว่าให้พวกท่านเข้าใจว่าถ้าหากว่าไม่มีใครได้พูดนะคะนั่นแหละคือปัญหาของการชั่วราชบังหลวงค่ะเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่สามารถออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ก็รู้จักถอยเหมือนกันเช่นประเด็นพระค่ะหรือประเด็นภาษีนะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะนั่นก็ถ้าสมมติว่ายิ่งไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยนะก็ยิ่งตามสบายค่ะยิ่งตามสบายนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาสไลด์ต่อมาเลยนะคะค่ะมาที่ในเรื่องของแนวคิดของหลักนิติธรรมนะคะกฎบัตรแมกนาคาตาค่ะเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์อังกฤษสมัยคริสตศักราชที่13กับเหล่าขุนนางนะคะซึ่งมีสาระเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันสำหรับหลักการของการแข่งขันทางการเมืองหลักนิติธรรมและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นยังคงเป็นรากฐานของสังคมที่เจริญและเที่ยงธรรมรวมทั้งเศรษฐกิจฐานความรู้มูลค่าสูงในปัจจุบันอีกด้วยนั่นเองค่ะก็อันนี้นี่เขาบอกว่าอายุครบ100ปีเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับเหล่าขุนนางนะก็กฎบัตรแมกนาคาตานี่ก็800ปีปีนี้ค่ะในที่นี้หลักการแข่งขันนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแมกนาคาตากันค่ะแต่ว่าสาระในสิ่งที่มาร์คเคนนะทูตอังกฤษได้แสดงออกตรงนี้นี่ก็คือว่าการที่มีข้อตกลงระหว่างกษัตริย์อังกฤษนะกับเหล่าขุนนางมีสาระยังเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันหลักการการแข่งขันทางการเมืองนั้นเนี่ยหลักนิติธรรมและการแสดงเสรีภาพแสดงความคิดเห็นหลักนิติธรรมนี่เขาตีโจทย์แตกนะหลักนิติธรรมและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นยังคงเป็นรากฐานของสังคมที่เจริญและเที่ยงธรรมนะเศรษฐกิจก็ต้องฐานความรู้มูลค่าสูงคือเป็นเศรษฐกิจของฐานความรู้ที่มีมูลค่าสูงแต่ว่าที่เราอยากจะเน้นเป็นพิเศษกับท่านผู้ชมทางบ้านก็คือว่าคำพูดที่พูดถึงว่าหลักนิติธรรมนิติธรรมกับเสรีภาพแสดงความคิดเห็นเป็นรากฐานของสังคมที่เจริญและเที่ยงธรรมได้ยินหรือเปล่าคุณปื๊ดนะฮะคุณบวรศักดิ์ค่ะเพราะฉะนั้นที่คุณพูดคุณจะสร้างพลเมืองสร้างความสมดุล อะไรต่างๆนั้นน่ะมันไม่เข้าท่าหรอกนะเพราะนั้นถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและถ้าหากว่าไม่มีหลักนิติธรรมประเทศนั้นมันไปไม่รอดไปไม่รอดเลยนะคะอันนี้อยู่ในสไลด์ที่2ค่ะนะฮะอันนี้เมื่อกี้อ่านไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของกฎบัตรแมกนาคาตานะคะทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจเรื่องของกฎบัตรนะแมกนาคาตาเอาภาพมาดูก่อนนะคะประเทศอังกฤษให้ความสำคัญกับกฎบัตรแมกนาคาตาไม่ใช่เฉพาะประเทศอังกฤษต้องรู้จักกันทั่วโลกนะคะทั่วโลกมีภาพพระเจ้าจอห์นนะคะสไลด์มาเลยนะคะที่ครองราชตั้งแต่คริสตศตวรรษ1199ถึง1216ประทับตราของพระองค์ลงในเอกสารที่รู้จักในนามแมกนาคาตานะคะที่เรียกว่ามหากฎบัตรมาสไลด์ที่2เนี่ยเป็นภาพของจริงอันนี้คือที่ยังเหลืออยู่นะคะภาพของจริงที่มีอยู่นะก็800ปีนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็คือมีการปรับปรุง
นะมีภาพว่ามีหลายฉบับนะคะมีภาพหลายฉบับทีนี้มาสไลด์สุดท้ายของมาร์คเคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องราวของแม่นาคาต้าในเชิงเปรียบเทียบนะคะค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะคุณมาร์คเคนได้กล่าวค่ะบอกว่าเราเชื่อว่าประเทศไทยควรตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเพียงแค่เอาชนะบรรดาประเทศที่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนย่ำแย่ได้เท่านั้นไทยจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจว่าความเห็นที่กว้างขวางและหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนาระดับชาติค่ะเขาพูดถึงประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะว่าเราคือไม่ควรจะเป็นแค่เพียงว่าให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าประเทศที่ย่ำแย่เพราะว่าเขาพูดถึงหลักการของเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมเมื่ออยู่ภายใต้กฎอัยการศึกก็ไม่มีการยึดถือหลักการเหล่านี้หมายถึงสิทธิมนุษยชนนะฮะสิทธิมนุษยชนแต่เขาก็พูดออกตัวว่าประเทศอังกฤษเขาก็ไม่ใช่ว่ามีประวัติด้านสิทธิมนุษยชนสมบูรณ์แบบหรือขาวสะอาดเขาก็ต้องพยายามพัฒนาเสมอแล้วเขาก็เลยมาพูดถึงประเทศไทยนะแม้รายงานสิทธิมนุษยชน2557ไม่ได้ชี้ว่าประเทศไทยน่าเป็นห่วงนะแต่รายงานก็ได้วิเคราะห์เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกและผลของกฎหมายนี้ที่มีต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยความหมายในการพูดทางการทูตเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่คุณประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยงั้นนั่นน่ะก็คือมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนะนี่ก็คือเป็นการพูดถึงสิทธิมนุษยชนในมุมมองของสิทธิเสรีภาพนะในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและทุกๆเรื่องนะเพราะเขาถือว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วประเทศเนี้ยมันจะดำดิ่งลงไปแล้วไปไม่รอดและในที่สุดมันก็นำไปสู่การช่อชนนำไปสู่การช่อชนนำไปสู่การที่จะเกิดคอร์รัปชันไม่ใช่เกิดเพราะมีคนดีหรือคนไม่ดีไม่ว่าใครขึ้นมาปกครองนะสิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องมือในการตรวจสอบนะแล้วประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นทีนี้เราก็มาเมื่อเขาพูดเรื่องแมกนาคาต้าเราพอมีเวลาเหลือนะคะเราก็มาทบทวนว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงความหมายคืออะไรก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกของกษัตริย์อังกฤษอย่าลืมว่าไอ้นี่มันคศ. อันนี้มันก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสนะ อย่าลืมว่านี่เป็น อยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ถ้าเป็นพศ.นะคะค่ะเป็นพศ.ก็ต้องเอา543นะ543ตอนนี้ก็ประมาณ800ปีก็เป็น1758นะค่ะพศ.1758นี่มันพศนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคริสต์ศตวรรษก็เป็น11นะฮะค่ะ11199นะเดี๋ยววันจันทร์ที่15มิถุนา1215อันนั้น1199นั้นมันเป็นตอนที่พระเจ้าจอห์นขึ้นของราชของราชคือเราอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงว่ามันเป็นครั้งแรกนะที่มีการบังคับให้พระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมาเซ็นสัญญาอยู่ภายใต้ข้อตกลงแต่นี่ไม่ใช่การปฏิวัติของประชาชนแต่จะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติก็ได้โดยจากขุนนางขุนนางสำคัญ20กว่าคนเนี่ยเป็นพวกบารอนนะเขาคือพระเจ้าจอห์นเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่ามีภาพลักษณ์แย่ที่สุดนะเพราะพอดีขณะนั้นพระเจ้าริชาร์ดเนี่ยถูกคล้ายๆถูกกักบริเวณเอาไว้ที่เยอรมันแล้วพระเจ้าจอร์เนี่ยก็บุคลิกก็ไม่ดีนะมันก็มีเรื่องล้อเลียนเนี่ยมากมายและเป็นช่วงที่แผ่นดินอังกฤษเนี่ยมีปัญหายากลำบากนะฮะยากลำบากก็คือรายละเอียดเนี่ยนะของในนี้เนี่ยบางตอนเนี่ยก็เราอาจจะประเดี๋ยวเราจะเอาการ์ตูนให้ดูสักหน่อยค่ะนะฮะก็คืออาจารย์ก็จะ
เอาข้อมูลในส่วนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าจอร์เนี่ยเขาอยู่ปี1199ถึง1216มันเป็นคริสตศักราชนะก็ต้องเจอกับขุนนางนะคือประเทศไทยกับอังกฤษต่างกันนะค่ะมีความแตกต่างสำคัญคือของไทยคุณเป็นขุนนางเนี่ยคุณมีที่ดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินพระราชฐานคือที่ดินเป็นของกษัตริย์ไทยทั้งหมดแต่ว่าในยุโรปเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นของเจ้าที่ดินคือเป็นไปโดยบริบูรณ์เลยแล้วก็สืบทอดไปเลยไม่สามารถยึดกัดคืนอะไรไม่ได้ไปเลยนะแล้วเจ้าที่ดินก็มีอำนาจมีทั้งไพร่พลมีทั้งหมายถึงว่าคนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะก็เป็นเหมือนไพร่ติดที่ดินเหมือนไพร่ติดที่ดินก็เป็นกำลังคล้ายๆไพร่สมเนี่ยของเราแต่ของเราเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของที่ดินแล้วพอเวลาขุนนางเสียชีวิตไปที่ดินต้องกลับมาให้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินแต่ของประเทศในยุโรปที่ดินเป็นของเจ้าที่ดินเป็นขุนนางใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นวุฒิสภาของอังกฤษจึงยังมีที่ทางให้กับตระกูลขุนนางและอาจารย์เคยเล่าว่าถ้าเป็นลูกคนโตได้สืบทอดเพราะลูกคนที่สองไปเป็นนายทุนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้สืบทอดอะไรนะแล้วจากนั้นสภาขุนนางหรือวุฒิสภาจึงมีที่นั่งให้ถามว่าทำไมมีที่นั่งให้เพราะเขาสู้กันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์นี่แหละนะก็คือไปบังคับนะไปบังคับให้พระเจ้าจอร์นเนี่ยเซ็นนะแล้วก็เอาตราประทับซึ่งเราเรียกว่าแมกนาคาต้านะเพราะว่าพระเจ้าจอร์นก็มีปัญหาก็แข็งข้อกับโป๊ปด้วยในช่วงนั้นนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมรับอาร์คบิชอปของแคนเทอร์เบอรีได้เพราะนั้นศาสนาคริสต์ตอนนั้นมีอำนาจมากนะก็เรียกว่าเล่นงานและรวมทั้งเจ้าที่ดินพวกบารอนต่างๆก็โกรธมากนะแล้วพระเจ้าจอร์นแกไม่รู้จะทำอะไรแกก็ขึ้นภาษีก็คล้ายๆนายสมหมายภาษีนี่แหละนะขึ้นภาษีก็17ปีเนี่ยเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินค่ะ11ครั้งรวมทั้งมีปัญหากับคริสตจักรกับเรื่องการเงินคนก็เลยโมโหเพราะนั้นพวกขุนนางก็ไม่ยอมจ่ายภาษีค่ะแต่ว่าอันนั้นเก็บภาษีจากขุนนางนะขุนนางนะจากขุนนางเพราะว่าไพร่ไม่รู้จะไปเก็บยังไงคือไพร่ก็ให้เจ้าที่ดินกษัตริย์ก็มาเก็บภาษีจากเจ้าที่ดินแล้วถ้ามีปัญหาไม่จ่ายก็จะไปยึดที่อะคะยึดที่เพราะฉะนั้นก็มันก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะเพราะนั้นในขณะนั้นเนี่ยกษัตริย์ประทับอยู่ในราชวังวินเซอร์ที่เดี๋ยวนี้ยังอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ขุนนางก็มาตั้งค่ายนะคะตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆกันก็พบกันที่ทุ่งรันนิมิตนะในวันจันทร์ที่15มิถุนา1215ก็ต้องประทับตายอมรับซึ่งประเดี๋ยวลองดูการ์ตูนมาเลยค่ะภาพนะภาพนะฮะเราตัดให้มาสั้นๆเพราะมิฉะนั้นก็จะได้ดูการ์ตูนนานหลายนาทีมาก But King John will talk. He has no choice. And on the 15th of June 1215 at Runnymede near Windsor, the two sides meet.The barons present the king with a document. 63 rules have been written down on parchment. This will become one of the most important and famous documents in history. People will call it the Great Charter, Magna Carta. You will force widows to marry against their will. Agreed. You will not raise taxes without the agreement of the barons. Agreed. No free man can be imprisoned without being charged. Agreed.Every man has the right to a fair trial. Agreed. And 25 barons will watch you carefully to make sure that you obey these rules. Agreed. King John places his royal seal on the document so that the whole world will know that he has agreed to obey these new rules. Of course, this document doesn't put an end to the quarrels between kings and barons. Some of the rules are quickly changed.And many are broken or ignored. But on the 15th of June, 1215, something important has happened.
Magna Carta has shown for the first time that it is possible to lay down rules which even a king must obey. Some of those rules apply to this day. คืออันนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเวลาถ้าเป็นการ์ตูนอันนี้ของรัฐสภาอังกฤษเขาทำออกมานะหนังเนี่ยนะคะเขาคือตอนแรกพระเจ้าจอห์นบอกเอ้ยไม่กลัวแต่ในที่สุดเนี่ยพอมาเผชิญหน้าเนี่ยนะคะกับพวกขุนนางเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เลยต้องยอมเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นต่อมาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งก็รับรองกฎบัตรแมกนาคาต้าอีกครั้งในวันที่12ตุลา1297นะจึงมีการรวมกฎบัตรนี้เข้ากับประมวลกฎหมายก็เป็นเอกสารที่สำคัญพิเศษเพราะฉะนั้นกฎบัตรนี้จำกัดอำนาจของกษัตริย์กฎบัตรนี้กำหนดว่าบัตรนี้กษัตริย์หมายถึงพระเจ้าจอห์นและรวมทั้งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับพลเมืองทุกคนของพระองค์วินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยเขากล่าวว่าแมกนาคาต้าทำให้มีระบบการตรวจสอบได้ยินหรือเปล่าคำว่าระบบการตรวจสอบแต่ไหนแต่ไรนะคะและการทวงดุลอำนาจซึ่งจะให้อำนาจที่จำเป็นแก่กษัตริย์หมายความว่าให้เท่าที่จำเป็นแต่ก็ป้องกันทรราชหรือคนโง่เขลาไม่ให้ใช้อำนาจอย่างผิดเป็นอุดมการณ์ที่สูงส่งจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่มีความหมายต่อสามัญชนอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ขุนนางกับกษัตริย์นะคะเพราะนั้นแมกนาคาต้าให้รายละเอียดเฉพาะเรื่องสิทธิของเสรีชนแต่ความหมายเสรีชนของเขาเราไม่ได้ยินอีกคำนึงแล้วนะเขาหมายถึงก็คือชนชั้นสูงและเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นนะเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นการต่อสู้ที่จริงจังแล้วมีข้อตกลงเป็นกฎหมายครั้งแรกระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับขุนนางแต่จากเรื่องราวนี้นันสังเกตได้หนึ่งอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความแตกต่างกันกับประเทศไทยค่ะคืออย่างในของอังกฤษเนี่ยต้องการให้สถาบันกษัตริย์อยู่ในกฎหมายโดยที่ขุนนางไม่ได้มีความพยายามที่จะล้มราชบัลลังก์และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นประเทศไทยนี่หมายถึงในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ใช่ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยขุนนางก็ขึ้นมาผลัดกันเป็นกษัตริย์นะคะขุนนางผลัดกันขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่าในของอังกฤษเนี่ยนะคือในประเทศไทยนั้นน่ะขุนนางไม่มีอำนาจอะไรก็ที่ดินก็ไม่ได้เป็นของตัวเองคือในประเทศไทยนั้นน่ะความอะไรรวมศูนย์อำนาจของกษัตริย์นั้นสูงกว่าในยุโรปเพราะในยุโรปเนี่ยมันจะมีเจ้าที่ดินเนี่ยขานอำนาจแต่ของเราเนี่ยมันมาจากว่าเช่นมีพระเจ้าที่นั่นมีกษัตริย์ที่นั่นมีที่เชียงใหม่มีเจ้าที่เชียงใหม่มีเจ้าที่นั่นเจ้าที่ลำปางนะซึ่งเจ้าเหล่านี้เนี่ยก็ถ้าคิดเทียบก็ประหนึ่งเหมือนเจ้าที่ดินในประเทศอื่นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นขุนนางที่รับใช้พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีปรับดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเลยเพราะว่าอยู่มันก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ถ้าขึ้นมาไปต่อรองกับใช่ใช่แต่ว่าสมมติอย่างคุณเป็นเจ้าลำปางคุณก็โอเคยังอยู่ได้หักต้องหักไปเลยอย่างนั้นก็อยู่เป็นเจ้าลำปางยกคือยังเป็นบรรณาการไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าของพระเจ้าจอห์นเนี่ยคุณนางเขาเดือดร้อนนะเพราะนั้นคือเขายังมีความสุขที่เขาอยู่กันอ่ะแล้วเขาก็คานอำนาจกันเองมีคุณนางตั้งหลายคนเพราะนั้นถ้าคนหนึ่งคนใดจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยมันลำบากมันช่วยมีกษัตริย์สักคนแล้วอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่บารอนพวกนี้จะดีกว่านะเพราะนั้นมันก็มีความแตกต่างเพราะนั้นใครพูดถึงวุฒิสภาหรืออะไรก็ตามต้องเข้าใจว่าของเขาก็ถือว่าก้าวหน้าเขาถึงให้พื้นที่ให้ขุนนางยังอยู่ในวุฒิสภาแต่มันกำลังจะหมดเป็นลำดับนะวันนี้ก็ได้มาทำความรู้จักนะคุณผู้ชมในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้เข้าใจที่มาวุฒิสภาของอังกฤษค่ะที่มักจะถูกพยายามเอ่ยอ้างกันอยู่ตลอดเนี่ยนะคะได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของเขาค่ะที่มาที่ไปของเขานะคะ
ซึ่งก็แตกต่างกันกับพื้นฐานวัฒนธรรมที่มาที่ไปของประเทศไทยด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาในการสนทนาวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเรียกร้องรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเมืองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านอาจารย์พูดไปในเบรกแรกด้วยนะคะก็จะลืมไปเสียไม่ได้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับที่ทางประเทศไทยกับท่านอาจารย์ธิดานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ